ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ของไทยแม้ว่าจะเฉียดพันมา3วันติดเนี่ยนะครับ900กว่า900กว่าแล้วก็900กว่าแต่วันนี้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยฮะเพราะเป็นการเพิ่มขึ้นที่ลดลงจากเมื่อวานนี้สิ่งสำคัญครับคุณหมอท่านเน้นย้ำมา2เรื่องเรื่องแรกก็คือใครก็ตามแต่ที่มีการติดเชื้อโควิดเข้าไปต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะอยู่บ้านไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างที่2ฮะเวลาไปตรวจหาเชื้อและพบว่าท่านติดเชื้อโควิดต้องทำการรักษาที่จังหวัดนั้นห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะครับไปดูในรายละเอียดกันหน่อยนะครับที่วันนี้เนี่ยทางคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านแจกแจงรายละเอียดหลายประเด็นมากเริ่มต้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก่อนนะครับยังคงมากกว่า900คนติดต่อกันมาวันที่3โดยยอดสุทธิของวันนี้ครับเพิ่มขึ้น965คนเป็นผู้ป่วยในประเทศ956คนเดินทางมาจากต่างประเทศ9คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับตัวเลขก็เลยนิ่งอยู่ที่97รายถามต่อว่าพื้นที่ไหนหนักสุดเชียงใหม่ยังวิกฤตที่สุดนะครับยอดรายวันของวันนี้เพิ่มขึ้นมา251คนฮะยอดสะสมก็เลยกระโดดขึ้นไปกลายเป็น880คนกรมควบคุมโรคก็เลยมีคำแนะนำขอให้ลดกิจกรรมการรวมกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มของนักศึกษาที่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ด้วยส่วนกรุงเทพมหานครบ้างครับยอดรายวันก็ยังคงทะลุ100อยู่ครับยอดอยู่ที่194คนยอดสะสมกลายเป็น 1,625 คนชลบุรีเนี่ยก็จ่อ100นะครับยอดอยู่ที่97คนยอดสะสมพุ่งขึ้นไปกลายเป็น574คนครับภาพรวมจำนวนจังหวัดที่ติดเชื้อเหลือ42จังหวัดลดลงจากเมื่อวานนี้เนื่องจากการเดินทางออกนอกพื้นที่เริ่มลดลงแล้วครับซึ่งกรมควบคุมโรคก็จะยังคงจับตาใกล้ชิดในจังหวัดเชียงใหม่กับกรุงเทพทางด้านคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่กับกรุงเทพยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงไม่มีวันหยุดเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนฮะขณะเดียวกันก็ยังคงมีจังหวัดที่รอดอยู่นะครับไม่เจอผู้ป่วยระลอกนี้เลยเหลือเพียงแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นนั่นคือยะลาครับนอกนั้นเจอครบแล้วทุกจังหวัดคุณหมอโอภาสท่านยืนยันเลยนะครับว่าเตียงคนไข้ของเราณเวลานี้มีเพียงพอโรงพยาบาลสนามเองก็พร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมยาเพียงพอดูแลได้แน่นอนย้ำถึงความจำเป็นฮะที่ผู้ติดเชื้อทุกคนต้องแอดมิดมานอนที่โรงพยาบาลเพราะอาการของท่านอาจเพิ่มอย่างรวดเร็วได้โดยเฉพาะอาการปอดอักเสบดังนั้นต้องดูแลรักษาให้ใกล้ชิดที่สุดขณะเดียวกันโรคนี้ถือได้ว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วพร้อมกับมีบทลงโทษด้วยสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อตอนนี้คุณหมอบอกว่าไม่อยากจะเอาผิดทางข้อกฎหมายแต่ก็อยากขอความร่วมมือก่อนซึ่งรวมถึงการไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามจังหวัดดังนั้นคุณหมอจึงวิงวอนนะครับใครก็ตามแต่ที่มีการบอกกล่าวเพื่อนฝูงญาติโกโหติกาตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียว่าเจอว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ให้นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านถ้าเกิดมีคนใกล้ตัวติดเชื้อโควิดท่านต้องหาทุกช่องทางเลยในการติดต่อเพื่อขอให้มีรถพยาบาลเนี่ยมารับตัวผู้ป่วยคนนั้นไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันคุณหมอโอภาสยังตอบคำถามเรื่องของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจรอบแรกแล้วไม่พบเชื้อแต่ยังเดินทางอยู่ทั้งที่กักตัวไม่ครบ14วันด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจรอบที่2คุณหมอบอกแบบนี้ครับการตรวจครั้งแรกเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไม่ติดเชื้อนะฮะเพราะว่าการฟักตัวของโรคจะเกิดขึ้นวันหลังๆก็ได้ดังนั้นจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเท่านั้นไม่ควรไปในที่ชุมชนไม่ควรไปพบผู้อื่นจนกว่าจะตรวจอีกครั้งหลังครบ14วันฟังเสียงคุณหมอครับประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราดำเนินการก็คือหลังจากที่ผลตรวจเชื้อครั้งแรกเป็นลบไม่ได้แปลว่าท่านปลอดภัยนะครับขอให้ท่านกักตัวอยู่ที่บ้านใส่หน้ากากอนามัยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ควรจะไปอยู่ในที่ชุมชนหรือไปพบปะคนอื่นเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้น7วันหลังจากที่ตรวจแล็บครั้งแรกก็จะมีการตรวจครั้งที่2ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะทำให้โอกาสจะพบเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าการตรวจพบครั้งที่2ที่3ไม่ใช่ประเด็นว่าท่านตรวจอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้คำแนะนำของเราก็คือ1ตรวจครั้งแรกที่ทราบหลังจากนั้นอีก7วันหลังจากตรวจแล็บครั้งแรกให้ตรวจแล็บครั้งที่2และถ้าหลังจากนั้นมีข้อสงสัยก็ให้ตรวจเป็นรายๆไปผมยกตัวอย่างเช่นบางรายถึงแม้จะตรวจ2ครั้งผลเป็นลบแต่ต่อมามีอาการอันนี้จะต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับผมในประเทศไทยเนี่ยที่เราจะต้องให้มาอยู่โรงพยาบาลด้วยเหตุผล2ประการนะครับประการแรกก็คือว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลติดตามโดยแพทย์อย่างใกล้ชิด
พราะหลังที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่เป็นปอดบวมโดยไม่มีอาการแล้วก็อาการสามารถรุนแรงขยายตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ติดเชื้อทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้คือประการแรกนะครับหลายคนก็ใจผิดคิดว่าวันนี้ไม่มีอาการอันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอาการนะครับอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดประการที่2ครับผู้ติดเชื้อเนี่ยมีเชื้อออกมาทางหายใจเวลาไอเวลาจามเวลาพูดคุยกับใครเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเอาเชื้อไปแพร่กระจายสู่คนอื่นเพราะฉะนั้นการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเขาเองแล้วก็การควบคุมกำกับเนี่ยจึงมีความสำคัญมากและประเทศไทยเราอย่างที่ผมได้นำเรียนตอนต้นนะครับเรามีเตียงเพียงพอเรามีอุปกรณ์ต่างๆเรามียูกยาเพียงพอเรามีบุคลากรที่ดูแลอย่างเพียงพอไม่เหมือนกับหลายประเทศที่ผู้ติดเชื้อมากจนดูแลไม่ไหวเขาถึงให้ไปดูแลที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็คงนำเรียนว่าถ้าท่านใดเป็นผู้ติดเชื้อแล้วยังอยู่บ้านให้โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดนะครับไม่ควรจะอยู่ที่บ้านเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงประเด็นกฎหมายนะครับเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายถ้าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ท่านมารักษาแล้วไม่มารักษาก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับอันนี้เราไม่ค่อยอยากใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เชิญชวนคนอื่นให้อยู่ที่บ้านเวลาติดเชื้อแล้วไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่นี้ก็ขอให้หยุดทำการกระทำนั้นโดยเด็ดขาดครับนอกจากนี้ทางกรมควบคุมโรคยังได้จัดทำสรุปการแบ่งระดับความรุนแรงของสถานการณ์เป็น5สีนะครับเริ่มจากสีแดงก่อนครับระบาดรุนแรงมากเปรียบเป็นรังปลวกคือมีผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า15คนต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ถัดมาคือสีส้มครับเปรียบเป็นไฟลามทุ่งคือพบผู้ติดเชื้อใหม่ 5-15 รายต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ในจังหวัดคือมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่มากกว่า6คนและระบาดในชุมชนหรือพบการติดเชื้อน้อยกว่า 5% จากการค้นหาในชุมชนและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่3ครับเป็นสีเหลืองเปรียบเป็นสะเก็ดไฟคือพบผู้ติดเชื้อใหม่ 1-5 รายต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ในจังหวัดคือพบการติดเชื้อน้อยกว่า 2%จากการค้นหาในชุมชนและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง4ครับเป็นสีเขียวพบการติดเชื้อไม่รุนแรงพบผู้ติดเชื้อใหม่น้อยกว่า1รายต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ในจังหวัดคือไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน7วันสุดท้ายก็คือสีขาวครับเป็นปกติไม่พบการแพร่ระบาดในจังหวัดโดยต้องไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน28วันฮะแล้วสิ่งที่คุณหมอโอภาสย้ำน่าจะรอบที่10แล้วมั้งฮะนั่นคือเบอร์โทรศัพท์สำคัญเนี่ยนะครับขอให้คุณผู้ชมจดเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการติดต่อหาเตียงหากคนใกล้ตัวท่านติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาสายด่วนแรกนะครับเป็นของกรมการแพทย์1668อันนี้โทรได้ช่วง8โมงเช้าถึง4ทุ่มถัดมาก็คือ1330ครับสายด่วนสปสช.โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับ1669และ1646ของศูนย์เอราวัณขณะที่สายด่วนของกรมควบคุมโรค1422อันนี้เหมาะสำหรับคนที่สงสัยตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าตัวเองต้องไปตรวจหาเชื้อหรือเปล่าตัวเองถ้าเกิดอยู่บ้านขึ้นมาต้องมีการกักตัวเอาไว้14วันต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างรวมถึงการประสานงานด้านต่างๆอันนี้โทรได้นะครับ1422อีก1เบอร์ฮะเห็นช่วงนี้คนเครียดกันเยอะคุณวรุณวรรณฮะบางทีอยู่บ้านกักตัว14วันเนี่ยไม่รู้จะไปคุยกับใครดีเป็นคนสังคมเยอะเนี่ยนะสามารถโทรได้อีกเบอร์นึงถ้าเกิดเครียดมาก1323ครับสายด่วนของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสำหรับให้คำปรึกษาปัญหาแก้เครียดภาวะด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากสังคมหรือปัญหาชีวิตแนะนำเทคนิควิธีการจัดการกับความเครียดรวมถึงผลกระทบจากโควิด-19 แล้วเขาให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะติดเชื้อโควิดแล้วทีนี้สังคมมองท่านอาจจะเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นบ้างบางพื้นที่เนี่ยนะฮะก็สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาเขาได้แล้วขณะเดียวกันก็วิงวอนเลยนะครับเห็นใจผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนด้วยอย่ารังเกียจเขาปิดท้ายกันที่การสรุป10อันดับจังหวัดที่ติดเชื้อสะสมสูงสุดระลอกเมษายนฮะกรุงเทพมหานครยังนำค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้ววันนี้เพิ่มมาอีก194ตัวเลขก็เลยกลายเป็น 1,625 ตามมาด้วยเชียงใหม่ครับตัวเลขสุทธิ880ชลบุรี574สมุทรปราการ408นราธิวาส298ประจวบคีรีขันธ์266เพราะวันนี้เพิ่มขึ้นมา73นะครับสมุทรสาคร165ปทุมธานี122สระแก้ว105โคราช84ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ
เรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ